ต่อไปเนี่ยสาวก NY ห้ามพลาดนะฮะเรื่องราวของหนุ่มณเดชน์และก็สาวยายาสังเกตได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปทำบุญร่วมกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไปกัน2คนนะครับแม่แก้วแล้วก็แม่ปาเนี่ยไปด้วยก็คือวันนี้เนี่ยทีมข่าวเจอหนุ่มณเดชน์ก็เลยต้องขอถามนะฮะว่าที่จูงมือกันไปทำบุญเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจอกระแสดราม่าจากคอนเสิร์ตเดี่ยวทำให้ไม่สบายใจหรือเปล่านะฮะซึ่งเจ้าตัวเขาก็บอกเลยนะครับว่าไม่จริงไม่เกี่ยวเลยคือถ้าเกิดเขามีเวลาว่างเนี่ยเขาก็จะไปทำบุญอยู่แล้วนะฮะและสาวยาย่าเนี่ยก็ว่างตรงกันพอดีก็เลยไปด้วยกันนะฮะทีมข่าวก็ถามต่อว่าช่วงนี้เนี่ยเจอณเดชน์ในอีเวนต์บ่อยนะฮะหนุ่มณเดชน์เขาก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยเขาว่างจนถึงสิ้นปีเลยนะฮะก็มีเวลารับอีเวนต์แล้วก็เขามีแผนจะพาครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศด้วยแต่ว่าจะมีหวานใจอย่างสาวยาย่าหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันนะครับสบายใจเรื่องอะไรใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับไปก็ไม่ได้ไปนานด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องก็มีความตั้งใจว่าจะไปที่วัดพระแก้วอะไรเงี้ยก็เลยตกลงไปกันแต่ไม่ใช่การแก้บนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่เลยครับไม่ได้บนอะไรไว้เลยครับไปก็ไปสวดมนต์ก็โชคดีครับที่ว่าเขามีสวดมนต์ใหญ่ด้วยนะสวดพระปริตเกือบทั้งหมดเลยก็ดีครับคิดว่าเรื่องที่ผ่านมาทำให้เราเครียดจนต้องแบบว่าไปพึ่งบุญว่าเราถูกใจอะไรจริงๆก่อนขึ้นคอนเสิร์ตผมก็สวดมนต์นะอะไรเงี้ยบางอย่างเขาก็ตัวเองก็พึ่งตัวเองด้วยนะฮะแล้วก็บางอย่างก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของแต่ละคนไปใช่ไหมครับผมก็อย่างน้อยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดอะไรที่มันผิดพลาดนะฮะอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบแต่ว่าไม่ได้ไปแก้บนไม่ได้ไปอะไรครับอันนี้ไปส่วนตัวไปแบบอยากไปเล่นในวัดอยากไปชมความสวยงามของวัดแล้วเราก็ได้เห็นพระราชวังด้วยใช่ไหมครับในส่วนนอกๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกสดชื่นเรารู้สึกแบบปลื้มปิติครับผมเที่ยวต่างประเทศนี่น้องชวนน้องยายาจริงๆก็มีแผนกันไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันไหนที่สะดวกก็คงจะต้องจองต้องอะไรล่วงหน้ากันไว้ก่อนแต่ยังไม่มีเคาะว่าที่ไหนอะไรเดี๋ยวก็ถ้าได้ไปก็เดี๋ยวพี่ก็เห็นเองผมก็ไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้บอกอะไรนี่อยู่แล้ว